กสทช.ได้อนุมัติให้ iPhone SE รุ่นที่2สามารถเปิดขายในประเทศไทยได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันพร้อมทั้งมาชมกันว่า iPhone SE รุ่นที่2นั้นจะวางขายในประเทศไทยในช่วงวันที่เท่าไหร่เมื่อวันที่10พฤษภาคม2563ที่ผ่านมานะครับที่หน้าเว็บไซต์ของกสทช.ได้ประกาศขึ้นมาแล้วนะครับว่าอนุมัติให้ทาง iPhone SE รุ่นที่2จากทาง Apple นั้นสามารถที่จะทำการวางขายในประเทศไทยได้แล้วนะครับผมโดยโมเดลของ iPhone SE รุ่นที่2นั้นที่จะจำหน่ายในประเทศไทยจะเป็น A2296 ซึ่งหลังจากที่ทางกสทช.อนุมัติแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ก่อนที่จะวางขายในประเทศไทยในคลิปก่อนหน้าผมเคยได้วิเคราะห์เอาไว้ให้ฟังแล้วว่าความเป็นไปได้ในการวางขาย iPhone SE รุ่นที่2นั้นจะอยู่ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งวันที่ที่เราคาดการเอาไว้จะมีอยู่2วันก็คือวันที่22พฤษภาคมแล้วก็29พฤษภาคมนะครับยังไงเราก็ต้องรอดูกันว่าทั้ง2วันนี้ที่เราได้วิเคราะห์ออกมานั้นจะตรงตามนี้หรือเปล่านะครับส่วนในเรื่องของราคาของ iPhone SE นั้นความจุ 64 กิกะไบต์จะอยู่ที่ 14,900 บาทความจุ 128 กิกะไบต์ราคาอยู่ที่ 16,900 บาทแล้วก็ความจุ 256 กิกะไบต์นั้นราคาจะอยู่ที่ 20,900 บาทนะครับนี่เป็นราคาของเครื่องเปล่าครับไม่ติดแพ็กเกจไม่ติดสัญญาใดๆนะครับอ้างอิงจาก Apple Store Online แต่ถ้าต้องการอยากได้ส่วนลดนะครับแนะนำว่าให้รอดูในฝั่งของผู้ให้บริการเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น TrueMove Edge AS DTAC เหล่านี้ก็อาจจะทำโปรโมชั่นออกมานะครับบางทีเครื่องเปล่าอาจจะมีส่วนลดนอกจากนี้อาจจะมีการพ่วงกับแพ็กเกจนะครับที่อาจจะได้ส่วนลดที่มากกว่าเผลอๆถ้าเราซื้อตัวเครื่องพร้อมกับแพ็กเกจนะครับราคานั้นจะมีความคุ้มค่ามากกว่ายังไงเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงว่าในเครือข่ายแต่ละที่นั้นจะปล่อยแพ็กเกจของ iPhone SE ออกมาเท่าไหร่นะครับก็รอดูกันเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งวันเปิดขายอย่างเป็นทางการของทางฝั่ง Apple แล้วก็แพ็กเกจต่างๆจากทางเครือข่ายผู้ให้บริการนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ไว้พบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ